ได้มีกองประชุมสุขยูแนะนำการสร้างแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและแผนการลงทุนของรัฐประจำปี2023ในตอนเช้าของมื้อนี้14กรกฎาคม2022กองประชุมโดยการเป็นประธานของท่านนางพรวรรณอุทวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนโดยมีบรรดารองรัฐมนตรีรองหัวหน้าองค์การคณะกรมของบรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่าเข้าร่วมกองประชุมแม้ได้มีการเผยแพร่ในพันขยายคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่09ทับนย.ว่าด้วยการสร้างแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2023และเสนอหางคำแนะนำของกระทรวงแผนการและการลงทุนเกี่ยวกับการสร้างแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและแผนการลงทุนของรัฐประจำปี2023ให้เป็นอันละเอียดเพื่อเป็นบ้อนอิงให้แก่บรรดากระทรวงองค์การรัฐเทียบเท่ากระทรวงในการสร้างแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและแผนการลงทุนของรัฐการปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหายาเสพติดดำเนินอย่างถูกทิศเพื่อหับประกันทิศทางคาดหมายและเวียงงานชุดสุ่มของรัฐบาลให้มีการจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีมากผลซึ่งปี2023ยังสืบต่อเล็งใส่ในการคุ้มครองเศรษฐกิจมหาภาคให้มีความมั่นเทียงการยู่แหงให้เศรษฐกิจสืบต่อได้รับการขยายตัวตามทิศที่ได้มีการกำหนดไว้ให้มีคุณภาพสีเขียวและยืนยงสุขยุคการผลิตภายในหับไส้สังคมให้เพียงพอเน้นใจในการค้ำประกันเสบียงอาหารและลดพลการน้ำเข้าจากต่างประเทศนำไส้ทาแหงบ่มซ่อนให้กลายเป็นทาแหงในการพัฒนาอย่างแท้จริงเคียงคู่กับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจก็ยังได้มีการสุ่มใส่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสร้างแรงงานให้มีการตอบสนองได้ตามความต้องการในการพัฒนาโดยติดพันกับการระดมทุนเข้าใส่การพัฒนาและการคุ้มครองการจัดตั้งปฏิบัติโครงการให้มีประสิทธิภาพนอกจากนั้นก็ยังได้รับฟังการรายงานโดยย่อเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาของแขนงการที่ติดพันกับวาระแห่งชาติ2วาระแห่งชาติและการพัฒนาในบริเวณเขตแคว้นที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการลงเลิกการแนะนำการปรึกษาหารือทางด้านวิชาเฉพาะพร้อมทางแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นโดยเฉพาะแม่นบรรดาจุดอ่อนและข้อคงค้างในการจัดตั้งปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนการลงทุนนอกจากนั้นยังได้มีเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงแก้ไขให้ไปตามทิศทางคาดหมายเวียกงานจุดสุ่มของรัฐบาลก็คือบรรดากระทรวงองค์การโดยเฉพาะกรมเวียกงานจุดสุ่มใน6เดือนท้ายปี2022เพื่อหาประกันให้มีประสิทธิผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น